ังจากที่เราเรียนรู้องค์ประกอบในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไปแล้วนะครับในเรื่องของโครงสร้างการนำเสนอและเราเรียนรู้เรื่องของการจัดทำสื่อ PowerPoint ไปแล้วนะครับนั่นคือ2องค์ประกอบเรามาสู่องค์ประกอบสุดท้ายนะครับของการนำเสนอที่ดีนะครับนั่นก็คือทักษะการนำเสนอครับทักษะการนำเสนอเนี่ยมันเป็นทักษะส่วนบุคคลที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้นะครับเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถผลิตหรือว่าฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองได้นะครับทักษะการนำเสนออย่างง่ายๆที่เราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของเทคนิคการแต่งกายและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบุคลิกภาพครับผมเรามาดูที่เทคนิคการแต่งกายก่อนนะครับวันนี้เรามีน้องนะครับนักศึกษามาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องการแต่งกายนะครับเป็นประเด็นด่านแรกเลยนะครับเพราะการแต่งกายจะทำให้คุณคนฟังนะครับเกิด first impression นะครับก็คือความประทับใจแรกพบนะครับวันนี้นะครับเราลองมาดูการแต่งกายของน้องนักศึกษาทั้ง2คนว่าถูกหลักการแต่งกายหรือไม่นะครับเรามาเริ่มที่จากทรงผมก่อนเลยนะครับเวลาเรานำเสนอนะครับเรามักจะเห็นว่าทรงผมของเราเนี่ยหลายๆคนเป็นอุปสรรคนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเวลาไว้ผมหน้าม้าไว้ผมปัดลงมานะครับเวลานำเสนอมักจะเอามือปัดการที่เอามือปัดผมตัวเองเนี่ยเสียบุคลิกครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะครับอย่างแรกเลยก็คือควรเก็บผมนะครับเก็บผมเปิดหน้าผากนะครับเพราะจะทำให้สะดวกต่อการนำเสนอได้อย่างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นทรงผมของผู้หญิงที่เหมาะสมคือรวบนะครับหรือทำยังไงก็ได้ให้ไม่ผมตกลงมานะครับระหว่างการนำเสนอนะครับส่วนผู้ชายล่ะครับผู้ชายหลายคนบอกว่าโอ๊ยผมสั้นไม่มีปัญหาครับผมแต่หลายๆคนมักตกม้าตายครับผู้ชายไม่ดูแลทรงผมของตัวเองปล่อยเหมือนกับตอนตื่นนอนมาหัวฟูไม่ได้นะครับหัวฟูมาอย่างนี้เนี่ยทำให้เสียบุคลิกภาพนะครับเพราะฉะนั้นของน้องผู้ชายเหมือนกันนะครับทรงผมจะต้องมีการหวีให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้หัวฟูเกินไปนะครับอย่าให้กระเซาะกระเซิงนะครับนั่นคือเราลองสังเกตของน้องผู้ชายก็เก็บผมไว้อย่างเรียบร้อยนะครับนั่นคือทรงผมครับอย่างที่2เรามาดูที่การแต่งกายกันก่อนนะครับการแต่งกายในการนำเสนอแต่ละครั้งนะครับไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องใส่เหมือนกันแต่กรุณาดูความเรียบร้อยและความเหมาะสมในการนำเสนอในแต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งกายจะไม่เหมือนกันหากคุณเป็นนักศึกษาอยู่นะครับการแต่งกายที่เรียบร้อยที่สุดคือชุดนักศึกษาแต่ถ้าคุณไม่ใช่นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพนะครับเรียบร้อยนะครับแต่งกายยังไงให้ดูดีนะครับนักศึกษานะครับควรแต่งกายในชุดนักศึกษานะครับรองเท้าควรเป็นสีสุภาพเท่านั้นในการนำเสนอนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสีฉูดฉาดนะครับน้องผู้ชายก็เหมือนกันนะครับมีผูกเนคไทนะครับเป็นพิธีการนะครับแต่ถ้าคุณจะแคชชวลดูสบายสบายเนคไทไม่ต้องแต่เสื้อเชิ้ตต้องมาแต่ถ้าคุณอยากให้ดูสบายกว่านั้นผ่อนคลายกว่านั้นน้องผู้ชายสามารถใส่เสื้อยืดได้แต่ขอเสื้อนอกทับ1ตัวนะครับเช่นเดียวกับน้องผู้หญิงหากจะใส่กางเกงผู้หญิงจำไว้นะครับไม่ควรใส่กางเกงยีนนะครับเพราะจะดูไม่สุภาพเพราะฉะนั้นผู้หญิงควรจะใส่เป็นสแลกสีดำนะครับหรือลักษณะถ้าเป็นกางเกงยีนก็ขอเป็นกางเกงยีนสีทึบนะครับจะทำให้ดูทะมัดทะแมงแล้วก็เหมาะสมกับการนำเสนอเป็นอย่างยิ่งนะครับอิสเซอรี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับเครื่องประดับต่างๆนะครับผู้หญิงผมขออนุญาตเน้นที่ผู้หญิงก่อนนะครับผู้หญิงมักจะคิดว่าการแต่งตัวเยอะๆใส่อิสเซอรี่เยอะๆเนี่ยมันดูดีนะครับการนำเสนอไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะถ้าคุณใส่อะไรไปเยอะๆมันจะทำให้ก่อกวนสายตาของเราไปค่อนข้างเยอะนะครับน้องผู้หญิงนะครับการใส่ตุ้มหูนะครับด่านแรกเลยควรใส่ตุ้มหูที่ติดกับหูนะครับอย่าใส่เป็นผู้ระย้านะครับหรือว่าเป็นปีกนกอะไรลงมาใดๆทั้งสิ้นนะครับใส่แค่นี้พอดูงามนะครับส่วนสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือถ้าไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงควรหลีกเลี่ยงนะครับแหวนก็เช่นกันนะครับใส่เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นส่วนน้องผู้ชายนะครับน้องผู้ชายก็เหมือนกันนะครับควรจะใส่เฉพาะนาฬิกานะครับมีแหวนได้สักประมาณ1วงนะครับต่างหูหลายๆคนในยุคสมัยนี้ผู้ชายใส่ต่างหูเช่นเดียวกับผู้หญิงใส่ติดหูนะครับอย่าใส่ให้มันดูเวอร์วังอลังการเกินไปนะครับพอเรื่องของการแต่งกายเสร็จไปแล้วเรามาดูที่เรื่องของบุคลิกภาพบ้างนะครับบุคลิกภาพนะครับเป็นด่านสำคัญเมื่อการแต่งกายผ่านไปนะครับ first impression ได้
คุณต้องมาแสดงแล้วนะครับอากัปกิริยาจะต้องเป็นยังไงอย่างแรกนะครับความประทับใจแรกพบของบุคลิกภาพนั่นก็คือการไหว้ครับการไหว้คุณเคยถูกสอนมาว่าไหว้มีหลายระดับนะครับไหว้ตั้งแต่ผู้ใหญ่เด็กนะครับแต่ในการนำเสนองานคุณไม่รู้เลยว่าคนที่มาฟังคุณนั้นจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็กนะครับเพราะฉะนั้นการไหว้ไหว้กลางๆครับวิธีการไหว้นะครับเราดูน้องนักศึกษา2คนนี้นะครับไหว้อย่างแรกคือยกมือขึ้นพนมกลางหน้าอกนะครับแล้วเราใช้วิธีการก้มศีรษะลงไปนะครับให้ปลายนิ้วชี้จรดที่ปลายจมูกนี่คือการไหว้แบบทั่วไปหมายความว่าไม่ได้กำหนดว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้กำหนดว่าไหว้ผู้ใหญ่หรือว่าไหว้เด็กหรือว่าไหว้ใครก็ตามนะครับเป็นการไหว้แบบมาตรฐานนะครับทำไมถึงบอกว่าควรไหว้ประมาณนี้เนื่องจากเวลาคุณก้มลงไปมันไม่เยอะเกินไปและไม่น้อยเกินไปจะดูสวยงามแล้วการไหว้กรุณาอย่าไหว้แบบขอผ่านไปทีเจอผู้ใหญ่ปุ๊บสวัสดีครับอย่างนี้ห้ามนะครับหรือว่าการไหว้แบบนักมวยนะครับอย่าแล้วการไหว้ที่ดีกรุณาทำเป็นสเต็ปนะครับพนมมือก่อนแล้วค่อยก้มศีรษะลงนะครับอย่าไปทุกอย่างพร้อมกันนะครับมันดูไม่สวยงามพนมมือแล้วค่อยก้มศีรษะเป็นการไหว้ที่สวยงามมากนะครับทีนี้ถ้าคุณต้องเดินไปไหว้ไปก่อนถือไมค์คุณต้องไหว้นะครับคุณอย่าถือไมค์แล้วไหว้สิ่งที่พอคุณถือไมค์แล้วไหว้มันจะเกิดขึ้นคืออะไรไมค์ชนนะครับไมค์ชนนู่นชนนี่ชนนั่นเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นเวทีพอขึ้นเวทีปุ๊บไหว้แล้วค่อยจับไมค์นะครับนั่นคือเทคนิคอย่างง่ายๆนะครับสำหรับการไหว้นะครับทีนี้เรามาดูท่ายืนกันบ้างนะครับท่ายืนที่ถูกต้องขออนุญาตเริ่มที่ผู้หญิงก่อนนะครับผู้หญิงของเรานะครับจำไว้แค่2คำเท่านั้นนะครับคือ10นาฬิกาและ14นาฬิกานะครับ10นาฬิกาและ14นาฬิกาเป็นอย่างไรนะครับลองสังเกตน้องผู้หญิงนะครับตอนนี้น้องผู้หญิงยืนแบบยืนแบบ14นาฬิกาอยู่นะครับยืนแบบ14นาฬิกาหมายความว่ายังไงขาด้านซ้ายนะครับชี้ไปข้างหน้านะครับแนวตรงนะครับขาด้านขวานะครับซ้อนหลังมานิดนึงเบี่ยงมาทางด้านหลังนะครับแล้วชี้ไปที่เลข2นะครับนี่คือการยืนแบบ14นาฬิกาขาต้องเบี่ยงเข้ามานิดนึงเพื่อหลบนะครับหลบมุมนะครับนั่นคือ14นาฬิกาแล้วถ้าเป็น10นาฬิกาครับขอยืนแบบ10นาฬิกาตามความถนัดเลยครับจะเป็น10นาฬิกาก็ได้หรือ14นาฬิกาก็ได้ถ้าเป็น10นาฬิกานะครับขาด้านขวานะครับจะชี้ไปด้านหน้าและขาด้านซ้ายจะชี้มาที่เลข10นะครับนี่คือการยืนแบบ10นาฬิกานะครับยืนค้างไว้ที่10นาฬิกาส่วนน้องผู้ชายนะครับไม่ยุ่งยากเท่ายืนท่าเดียวพอยืนในลักษณะของปลายเท้าขนานกันนะครับชี้ออกเล็กน้อยนะครับเบี่ยงออกเล็กน้อยนี่คือการยืนแบบผู้ชายนะครับจะไม่ยุ่งยากเท่าผู้หญิงทำไม2คนถึงไม่เหมือนกันนะครับสังเกตนิดนึงครับผู้ชายส่วนใหญ่โดยธรรมชาติจะใส่กางเกงสแลกนะครับซึ่งกางเกงสแลกเนี่ยจะนะครับจะทำให้ขาผู้ชายเนี่ยอยู่ติดกันดูแล้วติดกันแต่ถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะใส่กระโปรงนะครับการใส่กระโปรงถ้ายืนแบบผู้ชายแล้วมันจะเกิดช่องว่างระหว่างตรงขาเพราะฉะนั้นแล้วการที่ให้ผู้หญิงยืนแบบ10หรือ14นาฬิกาจะเบี่ยงเก็บขาเล็กน้อยทำให้เกิดช่องว่างตรงระหว่างขาน้อยลงนะครับนั่นคือการยืนแบบถูกต้องนะครับเวลาเราไปพรีเซนต์นะครับ